แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเริ่มที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะนำคณะเดินทางไปถึงกรุงโดฮาประเทศกาตาร์แล้วนะคะถือว่าจะเป็นการประชันวิสัยทัศน์เป็นครั้งแรกเลยนะคะหลังจากเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกับเวทีการประชุมสำหรับสุดยอดผู้นำกรอบความร่วมมือเอเชียหรือว่าการประชุม ACD ครั้งที่3ค่ะนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางไปถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮามัดกรุงโดฮารัฐกาตาร์เมื่อเวลา 16:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเวลาที่กาตาร์ก็จะถือว่าช้ากว่าในบ้านเราเนี่ยนะคะประมาณ4ชั่วโมงค่ะเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำกรอบความร่วมมือเอเชียครั้งที่3 Third Asia Cooperation Dialogue หรือการประชุม ACD ระหว่างวันที่2ถึง4ตุลาคม2567ค่ะซึ่งนางสาวแพทองทานมีภารกิจขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ในช่วงเช้าวันนี้ซึ่งจะเป็นการแสดงวิสัยทัศน์เป็นครั้งแรกหลังจากได้รับตำแหน่งในหัวข้อต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรต่างๆที่เกี่ยวข้องระหว่างชาติสมาชิกรวมไปถึงหัวข้อสำคัญก็คือ Sports Diplomacy หรือว่าการใช้กีฬาเพื่อการทูตระหว่างประเทศครับนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความพร้อมในการผลักดันความร่วมมือภายใต้กรอบของ ACD ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยนะคะเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยจะได้เป็นประธาน ACD ในวาระของปี2568ด้วยที่จะมีขึ้นในวันที่1มกราคม2568นี้พร้อมทั้งร่วมรับรองปฏิญญาโดฮาหรือโดฮาดีคลาเรชั่นในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการทูตเชิงกีฬาและส่งเสริมให้ ACD เป็นเวทีการหารือระดับนโยบายระหว่างประเทศในเอเชียอีกด้วยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ